ใครคิดว่ามอเตอร์ไซค์นั้นมีไว้ขี่อย่างเดียวมาดูความสามารถของพี่ไทยของเราดัดแปลงมอเตอร์ไซค์ที่ใช้ทำการเกษตรได้ครับโดยการยกร่องมันสำปะหลังจะรถไถนาเดินตามคันนี้ไม่รู้โมโหอะไรคนขับลงไปนอนกิ้งในโคนตมเจ้าของก็รู้สึกโมโหมากโดยใช้ไม้ฟาดลงไปกะที่จะให้มันหยุดคงจะหยุดมันยากครับผมมาดูรถคันนี้กันครับมาอย่างเร็วแบบตกนรกกันเลยครับตกนรกจริงๆครับรถยนต์ที่เราซื้อมาเราไม่รู้เลยว่ามันสามารถใช้แทนเครื่องซักผ้าได้ผู้หญิงคนนี้สุดยอดมากคิดออกได้ยังไงมาดูความใหญ่ยาวที่เราไม่ค่อยได้เจอที่ไหนบ่อยๆนะครับหาดูยากเช่นกันแต่โดนตะตุยโอ้ยมาดูการนับเงินกฐินผ้าป่ากันครับเยอะมากเลยนะครับสายบุญนี้ได้บุญกันเยอะๆนะครับเมื่อเจ้าสิงโตคิดที่จะมากินเหยื่อมันไม่ง่ายอย่างที่เจ้าสิงโตคิดทุกชีวิตก็รักชีวิตของมันเหมือนกันครับมาดูการรักษาชีวิตของตัวเองความสุขความสนุกไม่เลือกเพศเลือกวัยครับนี่แหละเขาเรียกว่าของแท้ส่งท้ายกันด้วยภาพมหัศจรรย์เมืองไทยครับเสานี้ไม่ว่างเลย